สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพูดกันอย่างตรงๆว่ายุคสมัยนี้เนี่ยไม่ควรจะมีอาชีพไหนนะครับที่โดนดูถูกดูแคลนแล้วนะครับขอให้เป็นอาชีพสุจริตครับที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยก็ถือโอเคนะครับนี่ครับหนุ่มไรเดอร์คนนี้นะครับเขามีการนำใบปริญญา2ใบเนี่ยมาโชว์เลยครับเรียนจบด้านวิศวกรรมการบินมานะครับหลังจากที่โดนดูถูกว่าไม่มีการศึกษาเพราะมาขับไรรถไรเดอร์ส่งอาหารนะครับไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งนะครับเขาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงบน TikTok นะครับซึ่งบรรยายคลิปนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะยากในตอนแรกแต่ส่วนที่จะง่ายมาในภายหลังในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราต้องอดทนให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการแชร์คลิปขณะที่กำลังจะขี่รถส่งอาหารท่ามกลางสายฝนนะครับแต่กลับมีเกรียนคีย์บอร์ดครับคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเหตุที่ต้องเข้ามาเป็นไรเดอร์ขี่รถส่งอาหารก็เพราะตอนคนอื่นเรียนกันลำบากเขาเลือกที่จะเล่นไม่เรียนหนังสือตอนนี้ไม่มีการศึกษาจึงต้องมาทำอาชีพที่ยากลำบากแบบนี้และมาโพสต์คลิปเรียกร้องความเห็นใจนี่ออกมาเพื่อคือมาแขวะไรเดอร์หนุ่มคนนี้ครับบอกว่าตอนเขาเรียนกันก็ไม่เรียนก็เลยต้องมาลำบากแบบนี้เนี่ยนี่ครับซึ่งก็มาบอกว่าแล้วไม่ต้องแล้วทีนี้พอมาทำเป็นเรียกร้องความสนใจเข้ามาเม้นแขวะเขาครับไรเดอร์หนุ่มคนนี้ไปคอมเมนต์ตอบกลับทันทีครับบอกว่าตนเองเนี่ยเรียนมาดีแต่โชคไม่ดีที่ไม่ได้มีงานประจำทำและบอกให้เจ้าของคอมเมนต์นี่อธิษฐานเผื่อตนเองจากนั้นเขาได้มีการแสดงใบปริญญาบัตร2ใบครับคุณผู้ชมใบหนึ่งเนี่ยเป็นปริญญาบัตรด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานและอีกใบเป็นปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกลอากาศยานอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับซึ่งอาชีพไรเดอร์เนี่ยกลายเป็นทางออกของหลายอาชีพครับที่นั่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19กันหลายคนก็ผันตัวมาขับรถส่งอาหารเป็นไรเดอร์ทำให้สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรตัดสินใครเพียงแค่ภายนอกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าคุณก็ไม่ทราบว่าภูมิหลังของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงความยากลำบากที่เขาเผชิญอยู่เพราะอะไรเหตุผลที่แท้จริงทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ต่างกันไปนะครับเวลาและโอกาสที่เหมาะสมจะนำพามาซึ่งความสำเร็จนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ